สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับอยู่กันกับ Things Update ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับวงการอสังหานะครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ในย่านของวงเวียนใหญ่นะครับมีโครงการที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ครับผมจากอนันดา Development นะครับชื่อโครงการว่า Ideo สาทรวงเวียนใหญ่นั่นเองครับผมโครงการนี้นะครับผมอยู่ใกล้กับ BTS วงเวียนใหญ่ด้านหลังผมนะถ้าตรงออกไปทางนอกเมืองเนี่ยนะครับก็จะไปสุดที่ BTS บางว่าแต่ว่าถ้าเราเข้าไปในเมืองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับส่วนเขาเป็นสาทรสีลมหรือว่าสยามได้เลยนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปส่วนเข้าเมืองเพียงแค่1สถานีนะคุณผู้ชมมันจะเป็นสถานีกรุงธนบุรีซึ่งอนาคตเนี่ยนะครับสถานีนี้เนี่ยจะเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์กับสายสีทองครับซึ่งมันจะเลียบไปทางเส้นถนนเจริญนครนะครับไปเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในย่านฝั่งธนนี้นะครับซึ่งก็คือไอคอนสยามนั่นเองมันเป็นแลนด์มาร์คขนาดใหญ่ซึ่งเป็นมิกซ์ยูสครับผมมีทั้งคอนโดมีห้างสรรพสินค้านะครับมีเอ็กซิบิชันฮอลแล้วก็มีรีเทลต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมกเนตสำคัญของย่านฝั่งธนนี้ในอนาคตเลยนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอเดโอนี้โครงการเขาตั้งอยู่ตรงไหนนะครับตามผมมาเลยครับและตอนนี้นะครับผมเดินตรงมาจากBTS วงเวียนใหญ่นะครับมาถึงบริเวณนี้ก็คือเฟิร์มหม้อไฟนั่นเองนะครับไม่ใช่วันนี้เราจะมาดูโครงการ Ideo กันนะครับผมตรงมาแค่140เมตรเนี่ยก็ถึงด้านหน้าของโครงการแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ที่ผมยืนอยู่นะครับจะเป็นถนนสาธารณะที่ทางอนันดาเขาซื้อที่ดินบริเวณนี้เอาไว้เพื่อที่จะเปิดให้เป็นถนนให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกตัวโครงการได้สะดวกนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกับถนนกรุงธนบุรีด้านหน้าเลยนะฮะถัดไปด้านหลังผมครับคุณจะเห็นคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรั้วกั้นอยู่ด้านหลังรั้วเนี่ยก็คือส่วนที่ขึ้นของโครงการนะครับผมจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่กว่าครับเป็นอาคารสูงนะครับผมขนาด28ชั้นนะครับมีห้องพักอาศัยทั้งหมด508ยูนิตครับผมแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นแฟซิลิตี้หลักนะครับอยู่บริเวณชั้น6แล้วก็ตัวโครงการนี้เนี่ยเขามีการออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวเนี่ยกระจายอยู่ตามชั้นต่างๆของโครงการด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโครงการบ้างนะครับคุณผู้ชมนี่ผมได้โบชัวมาจากเซลล์แกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเริ่มต้นที่ลักษณะของตัวอาคารก่อนนะครับอาคารเนี่ยเขามีการวางเป็นรูปตัว U นะโอบล้อมในส่วนของ Facility ส่วนกลางนะครับที่บริเวณชั้น6นะครับและมีจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือทางเดินนะครับเขาออกแบบให้เป็นแบบซิงเกิลคอริดอร์ครับก็คือจะแจกเข้าสู่ห้องพักเนี่ยเพียงแค่ฝั่งเดียวนะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับเขาจะเปิดให้เป็นเหมือนกับเปิดโล่งไปสู่พื้นที่ภายนอกนะครับทำใหคนเนี่ยรู้สึกว่ามีการคอนเน็กชันกับพื้นที่ส่วนกลางด้านล่างรวมถึงตรงบริเวณทางเดินเขาจะปลูกต้นไม้ไปตามขอบๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่สีเขียวมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยูนิตพักอาศัยกันบ้างครับผมโครงการนี้นะเขาเริ่มต้นห้องเล็กสุดอยู่ที่ห้องแบบสตูดิโอนะครับผมมีขนาดประมาณ 26-27 ตารางเมตรนะครับผมถัดมาเป็นห้องวันเบดครับขนาดอยู่ที่ประมาณ 33-34 ตารางเมตรนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่สุดของโครงการนี้ก็คือห้องแบบ2เบดครับเขามี2ขนาดก็คือ 55.5 ตารางเมตรแล้วก็ 69.5 ตารางเมตรครับผมซึ่งลักษณะของห้องพักนะครับเขาจะเป็นความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2.6 เมตรครับแต่ว่าเขาจะมีห้องพักแบบพิเศษหน่อยก็คือจะมีความสูง 3.5 เมตรอยู่ที่บริเวณชั้น6นะครับซึ่งเป็นชั้นที่เป็นแฟซิลิตี้หลักนั่นเองแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งครับก็คือโซน3ชั้นบนสุดของโครงการเนี่ยจะสูงถึง 4.5 เมตรครับเขาเรียกว่าเป็นห้องแบบไฮบริดครับผมโครงการ Ideo สาธรวงเวียนใหญ่นะครับผมราคาขายเริ่มต้นอยู่ที่ 3.49 ล้านบาทนะครับผมสำหรับใครนะที่สนใจโครงการนี้นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ที่เซลล์แกลเลอรี่เลยนะครับด้านในเขามีห้องตัวอย่างให้ชมกันแล้วนะครับและโครงการนี้นะครับจะเปิดจองอย่างเป็นทางการในวันที่10-11มีนาคมนี้ครับผมแล้วกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการอสังหากันได้ใหม่กับThings Updateนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ